วันนี้เนี่ยไปกันแถวจตุจักรหน่อยศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเนี่ยนะแม่หนิงปณิตาเดินทางไปขึ้นศาลฮะก็ทนายความส่วนตัวก็ไปด้วยคุณพิทักษ์สุขสมวงศ์พี่หนิงก็เป็นโจทยื่นฟ้องทวนกันหน่อยฟ้องคู่กรณีที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสามีพี่จินธรรมวัฒนะจนทำให้ครอบครัวร้าวที่สุดแล้วเป็นที่เปิดเผยในภายหลังในรายการคนละเป๊กในทาง YouTube อ่ะเออเอ้าสรุปแล้วอย่าขาดจากการเรียบร้อยก่อนหน้านี้พี่หนิงก็แบกยื่นฟ้องคู่กรณีในข้อหาละเมิดนะคะเรียกค่าเสียหายกับบุคคลที่3ก่อนที่คู่กรณีไม่มาตามนัดส่งมาเพียงทนายแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทางฝั่งคู่กรณีเดินทางมาด้วยตนเองภายหลังมีการไกล่เกลี่ยหนิงเปิดเผยว่าวันนี้ได้เจอคู่กรณีที่ศาลแล้วฝ่ายนั้นเนี่ยนะร้องไห้ค่ะเอ่ยปากขอโทษและพร้อมจะชดใช้ค่าเสียหายรวมถึงศาลยังสั่งให้คู่กรณีอัดคลิปลงขอโทษหนิงทุกโซเชียลในโซเชียลทุกช่องทางอีกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็จะได้เห็นเปิดหน้าเปิดตาเปิดเสียงกันแล้วเดี๋ยวคงมีคนจะแชร์กันเยอะนะว่าให้ขอโทษผ่านทางโซเชียลเนี่ยนะจริงๆก่อนหน้านี้ท่อนที่ไปตรงคนละเป๊กอะที่พี่จีนเขาไปเปิดใจว่าอย่าพี่หนิงก็เคยหงุดหงิดมาทีนึงแล้วบอกว่าอะไรนะเอ๊ก็ตกลงกันแล้วไม่ไปออกแฉไงวันนั้นว่าไม่ให้พูดคำว่าอย่าในแฉวันนั้นหนูเป็นพี่กรณ์ว่าใช่บรรยากาศเป็นยังไงค่อนข้างที่จะน่าสงสารพี่หนิงเลยแหละเขาบอกหนิงให้เหตุผลไหมทำไมถึงไม่ให้พูดว่าอย่าก็คือเรื่องความกระทบกระเทือนเรื่องจิตใจของลูกในสื่อต่างๆจริงๆแล้วมีการคุยกันเกิดขึ้นแล้วก็มีการขอร้องกันเกิดขึ้นคือถ้าจะอย่าก็คือเงียบๆกันไปคือจริงๆแล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่อยากให้มันกระทบกระเทือนคนอื่นเพราะพี่หนิงเองก็ยังอยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่บรรยากาศในคนละเป๊กอะเชื่อว่าอะไรบางอย่างมันพาไปอะเพราะคำว่าอย่าเนี่ยนะมันส่งผลหลายอย่างเพราะเดี๋ยวหนิงก็จะเจอคำถามทำไมยังอยู่ในบ้านนั้นก็พี่หนิงก็ตอบนะพี่หนิงบอกว่าเดี๋ยวรอเก็บตังค์ซื้อบ้านได้ก็จะออกก็เนี่ยแต่มันเป็นคำความกดดันไงใช่คือหลายคนทราบว่าแล้วไปรับรางวัลที่สิงคโปร์ก็ใช้นามสกุลตัวเองละตอนนี้เราไปฟังเสียงนะครับที่มีข้อตกลงกันไว้ว่าคู่กรณีของพี่หนิงเนี่ยจะต้องขอโทษผ่านโซเชียลทุกช่องทางเชิญครับพี่หนิงเอ็มก็ได้เคลียร์ปัญหาแล้วก็อยากจะขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปสิ่งที่คิดผิดเชื่อคำผู้ชายทั้งที่มีคนเตือนครอบครัวก็เตือนแต่ก็ยังเชื่อในสิ่งที่เขาสร้างฝันขึ้นมาให้ไม่ว่าจะว่าร้ายพี่หนิงหรือบอกว่าครอบครัวเขาไม่ชอบพี่หนิงหรือพาไปหาญาติหาผู้ใหญ่ที่ทำให้เราเชื่อในสิ่งที่เขาพูดแต่แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยในคดีนี้แต่สุดท้ายแล้วเขาแค่พูดว่าก็ไปสู้กันเองแล้วกันคนที่ช่วยเอ็มนะตอนนี้คือพี่หนิงที่เข้าใจและให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์กับคนที่เชื่อใจใครบางคนมากเกินไปทำให้กลับมาทำร้ายตัวเองและสิ่งหนึ่งที่เอ็มเคยได้ยินพี่หนิงพูดว่าเป็นพ่อที่ดีให้ได้สักครั้งจากการกระทำของเขาในครั้งนี้เอ็มคิดว่าเขาไม่น่าจะดูแลใครได้ในชีวิตของเขาเลยขออนุญาตเรื่องพบคำเกินเวลาสักเล็กน้อยสรุป4ประโยคเด็ดสำคัญที่มันจะระเบิดไปลงอีกที่นึงเนี่ยนะค่ะคิดผิดที่เชื่อคำผู้ชายออสองผู้ชายเนี่ยสร้างฝันขึ้นมา3เราก็เชื่อในคำพูดของผู้ชาย4สุดท้ายก็ไปสู้กันเองแล้วกันเอ้านี่เปลี่ยนทิศแล้วนะทิ้งกลางทางเออทิ้งคำนี้เลยใช่ไหมอันนี้งงเอาไปสู้กันเองแล้วกันเออก็ทิ้งปมเอาไว้ตรงนี้เชื่อว่าเดี๋ยวไม่รู้อีกคนละเป๊ก2เป๊กก็ฝากไปออกอีกเออเอ้ารอต่อไป